ทำหน้าที่ที่จะได้กราบเรียนท่านนะครับในเรื่องของการทำงานเพื่อที่จะทำให้พี่น้องชาวนาได้มีโอกาสรับเงินค่าจำนำข้าวเต็มจำนวนเงินตามใบประทวนความจริงก็เริ่มมาตั้งแต่1ตุลาคมปี54ในส่วนที่มีข้อติดขัดก็ต้องกราบขอประทานโทษท่านที่ทำให้การจ่ายเงินมีความล่าช้านะครับทั้งที่ใน4ฤดูกาลเพาะปลูกที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเราจะทำงานได้ไม่ติดขัดนักนะครับแต่ก็ตามขออนุญาตเรียนชี้แจงท่านนี้นะครับได้มีโอกาสพบจากผู้แทนที่ได้กรุณามาเล่าข้อมูลให้ฟังเนี่ยผมขอเรียนว่าในระดับนโยบายเนี่ยนะครับเราก็ตกใจแล้วก็ประหลาดใจอยู่พอสมควรว่าเงินที่ควรจะต้องจ่ายค่าจำนำข้าวตามใบประทวนซึ่งมีวันที่ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยความจริงแล้วจากข้อมูลที่ฝ่ายนโยบายได้รับรายงานเนี่ยนะครับก็ควรจะชำระให้ครบถ้วนไปแล้วแต่ว่าจากข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมีบางจังหวัดซึ่งมีใบประทวนที่ลงวันที่ในเดือนตุลายังไม่ได้รับจำนวนเงินดังกล่าวผมได้รับปากรับคำนะครับว่าจะขอตรวจสอบกับธนาคารธ.ก.ส.หรือถ้าหากว่าท่านพี่น้องที่หรือว่าหากว่าท่านพี่น้องเนี่ยมีใบประทวนดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะได้รับใบประทวนดังกล่าวเนี่ยนะครับไปดำเนินการให้มีการจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในเวลารวดเร็วมากๆนะครับอันนี้ขออนุญาตได้เรียนเรื่องของเดือนตุลาก่อนนะครับเพราะว่าจากข้อมูลที่ระดับนโยบายได้รับรายงานเนี่ยก็คือการจ่ายเงินค่าจำนำเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันไปถึงวันที่12 13เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยขออนุญาตตรวจสอบการตกหล่นในส่วนนี้ถ้ามีจริงอันนี้ของเดือนตุลาก่อนนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ตกสำรวจในเดือนตุลานะครับประการที่2นะครับประการที่2ท่านก็คงติดตามการทำงานของรัฐบาลอยู่นะครับรัฐบาลมีเป้าหมายอย่างนี้นะครับที่จะได้จัดหาเงินได้ดำเนินการที่จะจัดหาเงินนะครับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับธ.ก.ส.แล้วก็สามารถที่จะจ่ายเงินค่าจำนำข้าวโดยมีเป้าหมายในการทำงานเนี่ยวันทำการละประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็ขออนุญาตเรียนว่าการดำเนินการตรงนี้นะครับผมขอเพียงแต่เรียนนี้นะครับว่าครับในกลุ่มเดือนตุลาเนี่ยเดี๋ยวขอรับข้อมูลเลยนะครับในส่วนที่จะดำเนินการตรงนี้ผมเพียงแต่เรียนว่าถ้าหากผมทำงานคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นรักษารัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเนี่ยนะครับผมก็คงจะสามารถให้ความมั่นใจกับท่านได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามแต่ก็ทำเนี่ยผมก็ขอยืนยันกับท่านว่าผมก็ต้องทำงานร่วมกันกับทางธนาคารธ.ก.ส.นะครับแล้วก็แหล่งเงินกู้ต่างๆเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายที่จะสามารถจ่ายเงินได้ในยอดประมาณวันละ 4,000 ล้านบาทเนี่ยสามารถเกิดขึ้นให้ได้นะครับแล้วก็การดำเนินการในส่วนนี้ก็ควรจะทำใ
มีการจ่ายเงินจนกระทั่งพี่น้องได้มีโอกาสได้รับเงินค่าจำนำเนี่ยในเวลาอันไม่เนิ่นนานจนเกินไปนะครับผมขออนุญาตได้เรียนท่านนี้ครับครับครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าวันนี้นะครับเราก็เริ่มทำงานกับทางธกส.แล้วนะครับท่านจะเห็นได้ว่าหลายสาขาเนี่ยนะครับได้มีการติดต่อไปยังผู้ที่นำข้าวมาจำนำให้เข้ามาทำสัญญาแล้วก็จะสามารถได้รับเงินสดเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้บ้างบางรายแล้วนะครับอย่างนั้นก็ความต่อเนื่องเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่เราเห็นเนี่ยนะครับของผมปี55ทับ56แล้วก็เรียกมาจ่ายปี56ทับ57แล้วของผมไปอยู่ที่ไหนผมอยากจะทราบมาว่า6เดือนเต็มแล้วของผมเนี่ยของผมเนี่ย6เดือนเต็มแล้ว